สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดียามเย็นนะคะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสาธิตกันให้ดูเลยนี่ก็คือเพิ่งโกกผมเสร็จนะคะตัวที่เราพูดถึงในคลิปที่แล้วนะคะก็คือตัว3ตัวนี้1นะคะเนี่ย1 2แล้วก็ทรีทเมนต์ตัวนี้นะคะนี่ก็วันนี้เราจะมาทำเลยนะคะทำให้ดูเลยนะคะแบบเป็นทางการหลังจากที่เราปลกผมเสร็จแล้วนะคะปิดผมขาวซึ่งตอนนี้ก็นวดแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่ามีความสากอยู่มากเลยค่ะเนี่ยสากเนี่ยฟังเสียงสากมากต้องใช้สูตรน้ำผึ้งตัวนี้นะคะลองดูนะคะเทลงไปเนื่องจากผมหนานะคะก็ต้องใช้เยอะหน่อยลงสีลงสี มีความหนึบนะคะอันนี้เรากำลังใครที่เพิ่งเข้ามานะคะกำลังสู่ขั้นตอนการบำรุงผมหลังจากทำสีนะคะผมก็เสียในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไม่เข้าขั้นฟอกนะคะโอเคน้ำผึ้งอันนี้เราก็ไม่ใช้ดื่มแล้วนะคะเพราะว่ามดขึ้นแล้วก็มาใส่ผมต้องปิดฝาให้แน่นนะคะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยไหมมดขึ้นนะคะมดขึ้นกินไม่ได้แล้วโอเคแล้วตามด้วยนมค่ะนมสดนมสดนะคะท่านผู้ชมใส่ลงไปพอสมควรอย่าเยอะไปนะคะมันเป็นน้ำนะคะมันจะเยิ้มแล้วเราก็จะใส่ทรีทเมนต์บำรุงผมเพื่อให้ผมหวีง่ายนะคะกะเอานะคะตามปริมาณผมของเรานี่อาจจะเยอะไปหรือเปล่าโอเคพอสมควรนะคะก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือไม่ก็2อาทิตย์ทำครั้งหนึ่งอย่างไม่ทำเลยก็เดือนละครั้งก็ยังดีค่ะผู้หญิงเรานะคะไว้ผมยาวกว่าจะตัดทีก็นานนะคะไม่ใช่คนถ้าคนผมสั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ตัดผมเสียมันก็หลุดไปนะคะแต่ถ้าคนผมยาวเนี่ยจึงต้องจำเป็นจะต้องบำรุงมันบ้างค่ะเป็นการกวนไหมคะเนี่ยจะมีน้ำผึ้งด้วยน้ำผึ้งกลิ่นน้ำผึ้งอันนี้ทานไม่ได้นะคะมาทำเพื่อท่านผู้ชมเลยนะคะเนี่ยสาธิตเนี่ยบางคนก็อาจจะงงนะคะว่าหนูจะทำยังไงดีขั้นตอนยังไงดีก็กะเอาเลยค่ะตามที่ชอบบางทีทรีทเมนต์ถ้าเราไม่มียี่ห้อนี้ก็เปลี่ยนยี่ห้อใหม่ก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้กวนใกล้แล้วค่ะใกล้ได้ที่แล้วกวนไปเรื่อยๆเลยนะคะกวนไปเรื่อยๆคลิปนี้อาจจะเสียเวลาหน่อยนะคะแต่ว่าได้ประโยชน์ได้ประโยชน์แน่นอนค่ะเพราะว่ามีน้ำผึ้งกินไปกินมาเหมือนไอศกรีมนะครีมมันไม่ต้องแตกมากก็ได้นะคะไอตัวทรีทเมนต์เนี่ยเพราะว่ามันก็จะไปแตกในผมเราเนาะวีวีวีมันก็จะ
เอาละทีนี้เราก็จะมาแบ่งผมนะคะถ้าจะให้ดีคือจริงถ้าให้ดีเนี่ยเราควรจะแบ่งเป็นช่อสำหรับทำแต่ละครั้งไปเลยเดี๋ยวต้องขออนุญาตเขาไปหยิบกิ๊บมาก่อนนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเป็นคนที่ผมหนามากนะคะต้องใช้กิ๊บหลายตัวแล้วก็เป็นคนผมยาวด้วยกันมันหลุดตัวที่หนึ่งนะคะนี่ตัวที่สองแบ่งเลยเป็นแนวเลยนะคะเป็นแนวยังรักผมเราอยู่นะคะมันสากมันอะไรเราก็บำรุงบ้างทีอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มวยบิดสิ่งที่เตียนนี่กิ๊บนี่สำคัญนะคะทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้องมีถุงมืออะไรก็ได้นะคะเราสามารถที่จะป้ายได้เลยแบ่งมานะคะโอเคทีนี้เราก็เริ่มลงมือป้ายเลยนะจ๊ะเนี่ยหลังจากเราเลิกงานแล้วนะคะก็สามารถทำได้เลยค่ะฉันถูกบำรุงแล้วพูดแทนผมนะคะฉันถูกบำรุงแล้วโอ้โหเป็นไงโอ้โหนุ่มขึ้นเลยอ่ะเห็นไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะตอนที่เราหมักเสร็จแล้วนะคะ5-10 นาทีเนี่ยว่างๆนะคะง่ายๆข้างซ้ายมาข้างนี้นะคะซึมกำลังดีชั้นต่อไปก็ปล่อยเลยนี่นะคะปล่อยเลยแล้วก็แบ่งเป็น2ฝั่งนะคะปุ๊บปุ๊บนี่อย่างนี้ง่ายๆค่ะไม่ต้องอะไรยุ่งยากนมสดน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ทรีทเมนต์นะคะใครที่นี่มาข้างนี้นะคะทีละช่อแบบนี้นะคะไม่ได้ยุ่งยากเลยทำเองก็ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็มาให้ที่ร้านทำให้นะคะที่ร้าน Oil Modern Hair ค่ะจากช่องจุ๋มๆ Channel ค่ะผมแข็งมากครับโกกคือจะโกกผมประมาณเดือนหรือ2เดือนต่อครั้งนะคะโอเคทีก็ชั้นต่อไปนะคะชั้นต่อไปเราก็จะปล่อยลงมาแล้วก็แบ่งนะคะแบ่งข้างนะคะนี่ถ้ามันดูหนาไปเราก็แบ่งออกเป็น2ช่อนะค
ะช่อที่หนึ่งของฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะอย่างละสองช่อคือทำให้ดูเลยค่ะจะได้ไม่ต้องสงสัยถามกันนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะทำให้ดูว่าผลตอบรับมันเป็นยังไงนะคะบางคนก็ถามจังว่าโอ้พี่ใช้ครีมทรีทเมนต์บำรุงผมอะไรดีคะผมหนูเสียมากบางทีเราไปซื้อยี่ห้อนี้มานะคะมันก็แพงด้วยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดีต่อสภาพผมหรือเปล่าช่อต่อไปเลยจ้าก็จะหวีง่ายขึ้นแล้วก็มีความเงางามด้วยฟืดฟืดนะคะทีนี้เราก็มาข้างนี้นะคะแบ่งเป็น2ช่อเหมือนกันช่อหน้าช่อหลังนะคะเพราะว่ามันใหญ่ไปเอามาทำช่อหน้าก่อนก็ได้หัวมันหกคือจะเป็นคนที่โกกสีผมบ่อยนะคะสังเกตไหมเพื่อนๆเวลาแบบเวลาโกกสีผมเนี่ยเวลาเราโกกใหม่สีจะสวยใช่ไหมคะพอสีสวยปั๊บเราก็อยากจะคุมมาที่ปลายพอคุมมาที่ปลายเสร็จแล้วเนี่ยปัญหาคือผมแห้งกรอบเพราะมันก็ได้สีใหม่ด้วยใช่ไหมเพราะสีเก่ามันซีดแล้วพอมันซีดแล้วเราก็อยากจะได้สีใหม่ที่เราเพิ่งโกกเราก็จะหวีลงมาหน่อยนึงพอหวีลงมาปั๊บมันจะเกิดความแห้งนะคะแต่คนสีดํานี่ไม่แนะนํานะคะถ้าย้อมดําเนี่ยคุณอย่าหวีมาปลายนะคะเพราะว่ามันจะดับเบิ้ลอะดับเบิ้ลดําอะซุปเปอร์ดําอะซุปเปอร์แบ็คอะรู้สึกเลยค่ะว่าผมนุ่มนุ่มขึ้นมากรู้สึกผมนุ่มขึ้นมากเลยอะอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นการดูแลผมที่เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะเห็นไหมทีเราก็เห็นไหมแป๊บๆเสร็จแล้วเหลืออีกช่อหนึ่งนะคะซึ่งเป็นช่อด้านหน้าทีนี้ด้านหน้าเนี่ยเราก็จะแบ่งก้างก็ได้แล้วแต่นะคะความถนัดบายบายเมื่อชโลมทั่วกันแล้วนะคะเราก็หวีปลายหวีไปให้มันซึมซาบให้เกลี่ยไปให้ทั่วๆนะคะเกลี่ยไปโอเคเนี่ยนะคะเราก็จะทิ้งไว้นะคะสัก5 นาที10 นาทีถ้าคุณยังไม่อาบน้ำคุณก็ทำงานไปได้นะคะนั่งเล่นดูกิจกรรมอะไรบน YouTube ก็ได้นะคะหรือดูช่องจุ่มๆชาแนลเพลินๆก็ได้นะคะขายของนิดนึงเราก็เด็บไว้นะคะอ้าวทีนี้
นี่นะคะเป็นการทำที่แสนง่ายมากเลยนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ง่ายๆเลยค่ะทรีทเมนต์ที่เรามีอยู่แล้วในบ้านนะคะที่เราต้องสระผมทุกวันนะคะนมสดแล้วก็น้ำผึ้งนะคะนี่ตัวนี้ก็จะแพงหน่อยนะคะน้ำผึ้งแล้วเราก็จะทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะล้างแล้วก็จะมาเป่าให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าผลงานที่ออกมามันจะเงาขนาดไหนนะคะเนี่ยก่อนทำเนี่ยผมแข็งมากเลยนะคะเนี่ยแข็งเพราะว่าจะต้องโกกประมาณเดือนหรือ2เดือนโกกครั้งหนึ่งไม่โกกไม่ได้ครับมันจะขาวขึ้นเลยอะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกตอนที่เราไปล้างผมมาแล้วนะคะอ้าวครีมเหลือถ้าใครอยากได้คอมเมนต์มาเลยนะคะเยี่ยมรับรองว่าเยี่ยม 100% ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของภาวะที่เราต้องเจอกันก็คือภาวะโรคระบาดอยู่นะคะก็คือด้วยความห่วงใยนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยสวมกันไว้ดีกว่าแก้นะคะสวมผ้าปิดแล้วออกไปข้างนอกนะคะหรือว่าจับต้องสิ่งของใดๆหรือว่าพูดคุยกับคนที่เราติดต่อต้องจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารด้วยนะต้องจะหรือกับใครก็ตามนะคะที่เราจะต้องติดต่อหรือพูดคุยด้วยนะคะใส่ผ้าปิดจมูกเอาไว้นะคะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์ค่ะด้วยความห่วงใยจากจุ๊บๆ Channel นะคะรักทุกคนค่ะ เอาละค่ะครบ5นาทีแล้วนะคะเราก็จะไปล้างก่อนนะคะแล้วก็จะมาแสดงให้ดูนะคะว่าประสิทธิภาพมันเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เราบำรุงผมโอเคค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วสดๆร้อนๆเลยถ้าเพิ่งล้างมาใหม่ๆเลยนะคะเนี่ยหวีง่ายเลยค่ะเป็นไงคะเดี๋ยวเราจะเป่าให้ดูนะคะหลังจากเราที่เราหวีเสร็จเนี่ยผมแต่ก่อนมันก่อนที่ทำมันจะแข็งๆนะคะเคมีอ่ะซับให้มาก่อนนะคะก่อนที่เราจะเป่าผมนะคะถ้าอยากให้ผมเราดูสลวยเนี่ยนะคะเราอย่าไปทำยุ่งๆนะหวีให้ตรงๆก่อนแล้วค่อยเป่านะคะโอเคเริ่มได้เลยจ้า
ราจำเป็นจะต้องเป่าให้ดูจนแห้งเลยนะคะจะได้เห็นความแตกต่างนะคะจะไม่มีการหยุดอัดคลิปนะคะเห็นไหมคะว่าเนี่ยนี่ยังไม่แห้งดีนะคะปกติเนี่ยเวลาเราสระผมผมเราเนี่ยผมของผมของจุ่มนะคะจะมีลักษณะที่ว่าจะมีความฟูฟ่องขึ้นมาหน่อยนึงแต่อันนี้เนี่ยมันจะมีน้ำหนักขึ้นนะคะเหมือนกับเราเพิ่มประสิทธิภาพของครีมทรีทเมนต์ที่เราคิดว่าดีกว่าครีมนวดนะคะแต่ว่าใส่ทรีทเมนต์แล้วจะดีกว่าครีมนวดแต่ในนี้แต่สูตรเมื่อกี้นี้ใส่น้ำผึ้งไปเนี่ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทรีทเมนต์ให้มันเหมือนกับทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะเนี่ยผมมีน้ำหนักขึ้นนะคะปกติจะฟูกว่านี้อีกเฮ้ยมันดีอ่ะเนี่ยเห็นไหมต้องทำให้ดูค่ะบางทีเราจะได้รู้ว่ามันดียังไงเอาละค่ะเปล่านะคะอันนี้ก็ถือว่าแห้งแล้วนะคะแห้งแล้วเราจะเห็นได้ว่าสูตรนี้นะคะใช้ได้กับทุกคนเลยนะคะคือคนที่ผมฟูไม่มีน้ำหนักนะคะก็สามารถทำแล้วมีน้ำหนักแล้วก็นุ่มลื่นขึ้นด้วยนะคะอย่างเป็นธรรมชาติบางคนก็ไม่ชอบให้ผมรีบแบนเกินไปสูตรนี้นะคะทำได้แบบเนี่ยอย่างเป็นธรรมชาติเลยเห็นไหมคะเนี่ยดูมีน้ำหนักไหมคะดูให้ดูเองนะคะมีน้ำหนักไหมคะเนี่ยฮะโอเคไหมคะปกติมันจะฟูกว่านี้นะคะผมทำสีมันจะมีความแห้งกรอบอะโอเคเลยสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะทุกๆท่านเลยนะคะที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมนะคะก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะคลิปหน้ามีคลิปหน้านะคะถ้ามีอะไรดีๆนะคะจากช่องนะคะก็จะนำมาฝากท่านผู้ชมทุกๆคนเลยค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะรักษาตัวให้รอดจากโรคโควิดกันทุกคนเลยนะคะบ๊ายบายติดผมออกแบบเนียนมากอ่ะหึสีก็โอเคเลยอ่ะสีสวยอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ